มาชมไฮไลท์การขันในครึ่งแรกครับศึกลีโวไทยลีกนัดรองสุดท้ายครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทีมแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับบอลบุกขึ้นมาของทีมเยือนครับวิสโซลี่ล็อกเข้าสายและยิงจังหวะนี้ครับอุทัยเกียร์เซฟได้จังหวะตัดบอลได้ตรงกลางครับลูคัสคิสปริมนะครับไหลต่อมาให้กับวิสโซลี่ล็อก2ทีครับและยิงจังหวะนี้แต่ว่าไม่ผ่านมือครับของบุญเกียรติเจ้าถิ่นได้ลุยขึ้นมาบ้างครับเบนเดวิสไหลมาให้กับริคาร์โดซานโตสหลุดชอบไปแล้วมุมแคบครับยิงไปติดขาของศิวรักษ์ช่วงต้นเกมนี้ได้ยิงกันคนละครั้งครับเกมถือว่าสู้กันสนุกเลยครับแล้วจังหวะนี้บุรีรัมย์ลุยขึ้นมาทางซ้ายศศลักษ์ไหประโคนไหลต่อมาครับสุภชัยย้อนกลับมาดูทีนึงครับจังหวะของริคาร์โดซานโตสครับยิงมุมแคบแต่ว่าปิดมุมไว้หมดแล้วครับศิวรักษ์นฤบดินทร์ครับทางฝั่งขวาไหลต่อมาให้กับคริสปิมและยิงมุมแคบโอ้โหจังหวะแรกนี่ไปติดปลายมือของบุญยเกียรตินะครับชนเสากระดอนมาโดนหลังอีกทีนึงครับแล้วก็ออกหลังไปดูครับไหลมาแล้วหลอกยิงเสาแรกเลยครับแต่ว่าบุญยเกียรติก็ยังไม่พลาดเซฟเยอะมากนะครับในครึ่งแรกครับบุญยเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับสุภชัยใจเด็ดได้วอลเล่ครับก็ติดเซฟเหมือนเดิมมีโอกาสยิงเยอะมากครับบุรีรัมย์ในครึ่งแรกสุภชัยครับตามหาประตูที่18อยู่นะครับได้ยิงจังหวะนี้ก็โดนบุญยเกียรติครับเซฟออกมาได้และอีกครั้งหนึ่งครับนฤบดินทร์ลุยเข้ามาแล้วจังหวะนี้ได้ยิงครับสุภชัยใจเด็ดคนเดิมพยายามจะชิปบอลครับแต่ว่าบอลไปตกบนคานเลยครับหลังตะข่ายนฤบดินทร์นะครับสุดเส้นหลังแตะหลบมาได้ครับแล้วไหลมาให้กับสุภชัยพยายามชิปจังหวะนี้แต่ว่าออกหลังไปอีกครั้งหนึ่งครับวิสโซลี่เล่นกับสุภชัยใจเด็ดครับสุภชัยคืนกลับมาวิสโซลี่เข่าสายและยิงจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครับในครึ่งแรกของบุรีรัมย์ขึ้นมาจากทางด้านซ้ายเลยนะครับแล้วตรงกลางครับสุภชัยเล่นกับวิสโซลี่คืนกลับมาให้ครับกองหลังเต็มไปหมดครับของอุทัยพยายามหาช่องยิงแล้วครับแต่ว่ายิงก็หลุดกรอบออกไปคู่หน้าวันนี้ก็พยายามแล้วครับแต่ว่ายังหาประตูไม่เจอครับบุรีรัมย์แล้วก็จบครึ่งแรกครับเสมอก็อยู่ 0-0 เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อครับโซลี่ดีขึ้นมาครับธนกิจออกมาสุภลักษณ์เปิดลูกนี้ได้หาบอลเล่ยิงโอ้โหชนเสาออกครับสุภชัยใจเด็ดโอ้โหเปิดฉากมาครึ่งหลังนี่ทักทายก่อนเลยครับบุรีรัมย์แต่ว่าคนนี้ครับยังไม่พลาดครับบุญเกียรติโอ้ยิงเหมือนจะไปชนเสาครับลูกฮาบอลเล่ของสุภชัยโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับเฉือนชนเสาครับมีปะทะกันผู้สินให้เป็นบุรีรัมย์ได้ทุ่มนะครับบอลยาวขึ้นมาลูกนี้นะครับยังเก็บไว้ทันอยู่สุภชัยเปิดพุ่งๆมาโอ้โหสกัดออกหลังไปครับแหมลูกนี้สกัดไม่ง่ายนะครับนรงผิดเหลี่ยมมานี่ลุ้นเสียประตูได้เลยครับวันนี้ปรึกษากับผู้ช่วยเลยครับจอร์จินโญยังได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับจะเปิดโดยธีราธรนะครับธีราธรเปิดมาลูกนี้โดนโมสกัดไปได้โดยบรินเนอร์ธีราธรเก็บบอลไว้ครับไหลมาอ้ามีพื้นที่เลยครับดูเกายกมาลูกนี้ได้เต็มหัวโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับพิโซลี่
โอ้โหมงเต็มๆเลยครับบิโซลี่นึกว่าหายแล้วครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบธีรธรไหลมาครับดูเกาเปิดมาแล้วก็ขึ้นมงครับคนเดียวเลยโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องได้เลยครับมงระยะนั้นแล้วไม่มีตัวประกบบุรีรัมย์พลาดไปอีกครั้งหนึ่งครับเกมบุกของพวกเขาวันนี้ถือว่ารูปเกมสนุกนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีสกอร์โดยธีรธรครับโยนมาแล้วได้มงอีกแล้วลูกนี้ฮาแล้วครับตุงตาข่ายครับเกียร์เม่วิสโซลี่ครับแก้ตัวได้สำเร็จครับลูกมงของเขาคราวนี้นี่เปียกเสา2เข้าไปครับ 1-0 ครับบุรีรัมย์นำแล้วโอ้โหครึ่งหลังมานี่ผมบุกหนักครับแล้วก็มาประสบความสำเร็จนะครับนาที51ครับเกียร์เม่วิสโซลี่ครับมงเข้าไปลูกเตะมุมก็เป็นอาวุธที่เด็ดของบุรีรัมย์อยู่แล้วด้วยเลยครับยิ้มออกสักทีครับคุณเนวินชิดชอบดูครับธีรธรเปิดเข้าไปแล้วก็หม่งลูกนี้โอ้โหหม่งไกลด้วยนะครับบอลนั้นพุ่งเข้าประตูไปเลยครับปัดไม่ถึงครับทางบุญเกียรติเทคตัวได้สูงมากครับแล้วโอ้โหเกรงคอลูกนี้ไม่ง่ายนะครับหม่งแบบนี้ของดิโซลี่ทิศทางนี่มันเป๊ะเลยครับแม่ปลายนิ้วครับประตูที่14ของฤดูกาลครับเกียเม่บิโซลี่นี่ก็ตามหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างสุภชัยใจเด็ดอยู่3ลูกนะครับบุรีรัมย์ยังเดินเครื่องต่อนะครับรุบดินเคาะคือหลังมาเฮเดดูโก้เพื่อนข้างหน้าไม่เจอครับเลือกมาทาบินัสสสลักธนกฤตคืนกลับมาครับสสลักแต่ทันนี้ก็ยังเล่นรูปแบบเดิมเลยครับในครึ่งหลังเน้นรับลอโต้กลับต่อบุยลำขึ้นมาในรุบดินแล้วกดลูกนี้โอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านไปครับเพื่อนชาร์จไม่ทันโอ้ลุยมานี้ได้จบตลอดครับครึ่งหลังของบุรีรัมย์ทางขวาครับในรุบดินจับแล้วยิงเลยครับเหลี่ยมไม่ดีครับจังหวะนี้ยิงบดเกินไปนะครับแล้วได้ตัดบอลมาได้เทียทอเลือกมาดิโซลี่สุภชัยเห็นโล่งๆสุภชัยจับแล้วยิงลูกนี้ 2-0 ไปเลยครับสุภชัยใจเด็ดโอ้โหแม่ภาพตัดมาแล้วเสียบอลครับอุทัยธานีแล้วโดนลงโทษเลยเอาละครับมาแล้วครับประตูที่18ของสุภชัยใจเด็ดครับอีก1ประตูก็จะขึ้นไปเท่ากับวิลเลนเมป้าของทูแบงคอกนะครับลุ้นแย่งดาวซันโวกันก็สนุกครับดูผ่อนคลายขึ้นเลยครับจอร์จินโญอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับสำหรับการลุ้นดาวซันโวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่แชมป์ก็ได้ไปแล้วครับแล้วตกชั้นวันนี้เหมือนจะได้อีก2ทีไปเรียบร้อยครับดูครับจังหวะของวิโซลี่ไหลมาแล้วก็สุภชัยครับจับแล้วก็ยิงยิงเต็มๆเท้าเลยครับลูกนี้โอ้ไม่ไหวครับเจอลูกแบบนี้บุญเกียรติเรายิงฉลาดด้วยครับสุภชัยใจเด็ดคือแบบนิ่งเลยนะครับจับมาแล้วกดลูกนี้บอลเรียดครับเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลครับที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับสุภชัย